ี๋ยวเลิกงานเนี่ยหนูก็ไปหาพ่อเลยนะหนูซื้อของที่พ่อชอบกินไปด้วยค่ะพ่ออย่าลืมกินยาให้ตรงเวลาล่ะค่ะบอสคะบอสเรียกหนูมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะคุณออนช่วงนี้อาหารกลางวันของบริษัทเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนี่คะแล้วทำไมฉันถึงเห็นพนักงานคนหนึ่งเขากินแต่ข้าวไม่กินกลับด้วยล่ะบอสหมายถึงเตยใช่ไหมคะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะบอสคือเตยเขาเนี่ยพ่อเขานอนป่วยพักอยู่ที่โรงพยาบาลแม่เขาก็แขนขาไม่ค่อยมีแรงส่วนน้องชายก็กำลังจะเข้าเรียนมหาลัยภาระและค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็เลยตกอยู่ที่แกคนเดียวเลยต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดก็เลยห่อกับข้าวที่บริษัทไปให้พ่อแกกินส่วนตัวแกเองก็กินแต่ข้าวเปล่าน่าสงสารเหมือนกันนะคะมีเรื่องแบบนี้ทำไมถึงไม่บอกฉันคือว่าช่วงนี้หนูเห็นบอสยุ่งๆก็เลยไม่ได้บอกอะค่ะฉันเข้าใจแล้วอายุแค่นี้ต้องแบกรับภาระเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคุณนอนคุณไปทำงานคุณต่อเถอะค่ะกินแต่ข้าวไม่กินกลับเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นโรคขาดสารอาหารหรอกบอสคะกินข้าวก็กินข้าวสิเดี๋ยวค่อยทำทีหลังก็ได้งานอ่ะนี่กับข้าวเนี่ยฉันซื้อมาเองกินสิฉันลืมบอกเธอไปบริษัทเนี่ยขึ้นเงินเดือนให้เธอแล้วนะจริงเหรอคะจริงสิฉันเคยล้อเล่นกับเธอด้วยหรอนี่เดี๋ยวเธอเนี่ยรีบกินข้าวให้เสร็จนะแล้วก็พักงานของเธอไว้ก่อนเดี๋ยวออกไปข้างนอกกับฉันก่อนเอ้ยไปไหนเหรอคะบอสไปเยี่ยมพ่อเธอกันพี่ตาลครับพี่ตาลอ้าวหลงมาได้ไงเนี่ยมาทำไมไม่บอกพี่จะได้ไปรับพี่ขนส่งคือที่ผมมาเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่ตาลหน่อยนะครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรอคือว่า2วันก่อนพ่อของน้องออนเขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลตอนนี้รอรับการผ่าตัดอยู่แต่ว่าเงินของเราสองคนไม่พอพวกเราสองคนยืมไปทั่วแล้วครับจนปัญญาแล้วจริงๆก็เลยมาหาพี่ถึงที่นี่ตอนนี้ธุรกิจของพี่ตาลยิ่งทำก็ยิ่งใหญ่โตถ้าพี่ตาลสะดวกเนี่ยให้พวกเราสองคนยืมก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวถ้าผมขายวัวที่บ้านได้แล้วเนี่ยผมจะรีบเอามาคืนเลยครับหลงเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเพิ่งมาบอกพี่อ่ะ 100,000 บาทนี้พอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มพอแล้วครับพี่ตาล 100,000 บาทก็พอแล้วครับลุยคุณไปเอาเงินมาให้ผมหน่อยได้ค่ะหลงน้องออนรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอามาให้
หลงอ้าวพี่ตาลกลับมาแล้วเหรอครับนั่งก่อนสิครับหลงช่วงนี้พี่ทำธุรกิจขาดทุนไปไม่น้อยที่บ้านแทบไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้ไอ้แดงลูกชายพี่ก็มาป่วยอีกอ่ะพี่มานี่พี่จะมาขอยืมเงินหลงสัก 5,000 น่ะเพื่อพาไอ้แดงไปตรวจที่โรงพยาบาลน่ะเออแล้วไอ้แดงเนี่ยมันเป็นอะไรมากหรือเปล่าพี่อาการก็ไม่ได้หนักอะไรมากหรอกแต่ว่ามันเป็นมาหลายวันแล้วยังไม่หายเลยอ่ะพี่เลยจะพามันไปตรวจสักหน่อยอ่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ตานั่งรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปเอาเงินกับออนแล้วมาให้พี่นะครับออนพี่หลงพี่ตาบอดหรือไงพี่ไม่เห็นเหรอเขาทำธุรกิจเจ๊งมาเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้ของมีค่าทั้งหมดทั้งบ้านทั้งรถเขาก็ขายทิ้งไปหมดแล้วถ้าพี่เอาเงินนี้ให้เขายืมนะชาติเนี้ยพี่ก็อย่าหวังว่าจะได้คืนเลยน้องออนแต่เขาเป็นพี่ชายของพี่นะแล้วน้องออนจะให้พี่ทำยังไงล่ะอีกอย่างเงินแค่ 5,000 บาทมันก็ไม่ได้เยอะนี่น้องออนไปเอามาให้พี่ตาเถอะไม่เอาอะยังไงออนก็ไม่ให้ยืมเด็ดขาดน้องออนถ้าน้องออนไม่เอามาให้น้องออนก็ไปคุยกับพี่ตาเองเลยพี่ตาลคะพี่ก็รู้พวกเราเพิ่งซ่อมแซมบ้านเสร็จใช้เงินไปก็ไม่น้อยเงินส่วนใหญ่ก็ไปยืมเขามาทั้งนั้นตอนเนี้ยในมือเราไม่มีเงินแล้วจริงๆพี่มาขอยืมเงินตั้ง 5,000 แล้วเราจะไปเอามาจากไหนคะออนว่านะพี่ไปหาวิธีอื่นเอาเถอะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ค่อยไปหาวิธีอื่นเอาก็ได้นี่จ่าหลงรับเงินนี่ไว้นะเงินนี่พอไหมถ้าไม่พอเนี่ยบอกพวกพี่สองคนได้เลยนะพี่นุ้ยพี่ตาลออนต้องขอโทษพวกพี่ด้วยนะคะตอนนั้นออนไม่น่าทำแบบนั้นกับพวกพี่เลยออนไม่คิดเลยพวกพี่ยังดีกับออนขนาดนี้แต่การกระทำของพวกพี่มันทำให้ออนละอายใจมากเลยค่ะออนขอบคุณพวกพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะน้องออนคนเรามีหลากหลายอารมณ์หลากหลายนิสัยทำดีนิดพลาดหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วน้องออนใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันก็ดีขึ้นเองสู้ๆนะเชิญนั่งตรงนี้เลยค่ะนี่สิคนจากสำนักงานเดี๋ยวจะเข้ามาวันนี้เอาคนแบบนี้เข้ามาได้ยังไงเนี่ยเสียภาพรักร้านหมดแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาก็เป็นลูกค้าของเรานะคะสภาพแบบนี้เนี่ยนะนี่
มันมีปัญญาจ่ายค่าอาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าพอดีว่าทางร้านเราเนี่ยมีน้ำดื่มฟรีอยู่ด้านหน้าประตูนะคะส่วนโต๊ะนี้เนี่ยเป็นโต๊ะสำหรับลูกค้าไว้ทานอาหารค่ะคือฉันแค่จะยินดีต้อนรับครับหาวิธีไล่มันออกไปเลยนะค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณหลงส่งไฟล์เอกสารมาทางเมลเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นผู้จัดการร้านนี้นะคะฉันขอน้ำผึ้งมะนาวแก้วนึงค่ะค่ะค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้ามีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นเลยนะคะคุณลูกค้าลองดื่มดูก่อนนะคะว่าจะเติมน้ำตาลเพิ่มไหมไม่ละค่ะขอบคุณนะคะร้านคุณนี่ใส่ใจลูกค้าดีมากเลยนะคะแน่นอนค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าลูกค้าคือพระเจ้าเราเลยต้องดูแลลูกค้าทุกคนและให้เกียรติลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะคุณคะสักครู่นะคะค่ะมีอะไรอีกฉันอยากสั่งอาหารหน่อยค่ะเรื่องเยอะจริงๆนี่เอาข้าวผัดที่โต๊ะนี้หน่อยฉันจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมคะนี่ร้านเราเนี่ยข้าวผัดถูกที่สุดหรือยังถ้าสั่งอย่างอื่นเธอจะมีปัญญาจ่ายยังไงฮะนี่เรื่องมากกินไปเถอะนะคุณคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยคะฉันขอน้ำเปล่าเพิ่มอีกแก้วได้ไหมคะได้ค่ะแล้วถ้าขอน้ำเพิ่มนี่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มได้ไหมคะไม่ต้องค่ะคุณลูกค้าฟรีค่ะแต่อาหารทางร้านเราเนี่ยอร่อยมากคุณคะอาหารทั้งสดปลอดสารพิษแล้วก็สะอาดด้วยนะคะคุณลูกค้าอยากลองงานยังก่อนละกันค่ะแต่ขนมหวานทางร้านเราเนี่ยคุณคะของหวานทางร้านเราชิมฟรีนะคะดูเหมือนว่าลูกค้าโต๊ะนั้นเรียกคุณอยู่นะคะงั้นรอสักครู่นะคะนี่แกต้องการอะไรอีกฮะคือฉันอยากได้น้ำปากแก้วหนึ่งอะค่ะนี่ที่แกได้มานั่งกินอาหารอยู่ในนี้ก็เพราะว่ามีคนจากสำนักงานใหญ่นั่งอยู่นะแกช่วยกินข้าวเงียบๆแล้วก็รีบออกไปอย่าสร้างความวุ่นวายได้ไหมแต่ว่าไม่แตะอะไรทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าประทับใจในการบริการของเราไหมคะงั้นการประเมินครั้งนี้ประเมินอะไรคะฉันรู้นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนของสำนักงานใหญ่มาประเมินร้านเราใช่ไหมคะถ้าคุณประทับใจเนี่ยคุณช่วยประเมินให้ร้านเราคะแนนสูงๆด้วยนะคะคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วนะคะฉันไม่ได้มาประเมินอะไรทั้งนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครล่ะคะฉันเองWe'll be right back.
็นคุณเองเหรอคะเนี่ยน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะที่ฉันจะต้องบอกคุณว่าร้านคุณไม่ผ่านค่ะแต่ว่าร้านของคุณเนี่ยจะต้องปิดกิจการอุ๊ยฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะฉันตาไม่ถึงเองค่ะปกติร้านเราไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นละค่ะสถานการณ์ร้านของคุณเนี่ยฉันจำเป็นที่จะต้องรายงานสำนักงานใหญ่ให้เขาทราบแต่ฉันอธิบายได้นะคะโอ๊ยคุณคะคุณควรจะอธิบายก่อนนะคะคุณคะรบกวนคุณเอาน้ำร้อนให้ฉันแก้วนึงได้ไหมคะนี่แต่งตัวซะดูดีสุดท้ายก็เป็นพวกมันหลอกกินฟรีนั่นหรือวะแต่เมื่อกี้คุณเป็นคนพูดเองนะคะว่าน้ำในร้านเนี่ยกินฟรีแน่คุณคะตั้งแต่คุณเข้ามาในร้านเนี่ยคุณขอแต่น้ำนี่เป็นยาสกินเองไงฮะฉันเนี่ยไม่เคยเจอใครหน้าด้านแล้วคุณมาก่อนเลยนะคะคุณรู้ตัวไหมเนี่ยแล้วคุณจะมาขอแค่น้ำเปล่าฟรีแล้วก็นั่งทำงานจนถึงเย็นเนี่ยไม่ได้นะคะนี่คุณออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้ค่ะออกไปนะออกไปคุณไม้คะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้คุณเรียกเขาว่าอะไรนะคะฉันขอแนะนำอย่างเป็นทางการเลยนะคะนี่คือบอสใหญ่คุณไมค์กินเรสตรองกรุ๊ปเจ้าของร้านอาหารสีเขียวแกนิกค่ะโอ้คุณคือคุณไมค์เหรอคะคุณทำธุรกิจการบริการคุณไปถึงผู้จัดการร้านแต่ยังเลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้ฉันว่ามันแย่มากแถมยังดูถูกและยังไม่ให้เกียรติลูกค้าอีกด้วยฉันว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงเนี่ยไม่ใช่ร้านหรอกแต่เป็นคุณต่างหากคุณหมายความว่ายังไงความหมายของฉันก็คือคุณถูกไล่ออกจากการเป็นผู้จัดการร้านนี้ถึงมีกูก็ไม่จ่ายมึงหรอกปล่อยขากูจ่ายเงินเดือนให้ผมเลยครับไปทำงานไปปากของคุณเดี๋ยวพี่ไหนไอ้ผู้ชายเห็นสวยฉันไม่อยากได้คนช่วยแกมันเป็นหัวหรอกนะมากินอะไรดีชาบูไหมคุณจ๊อบครับผมขอร้องละครับจ่ายเงินที่ค้างผมไว้ให้ผมเถอะครับผมขอร้องละครับคุณจ๊อบจ่ายเงินให้ผมเถอะครับกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่มีเงินถึงมีกูก็ไม่จ่ายมึงหรอกปล่อยขากูจ่ายเงินเดือนให้ผมเถอะครับคุณจ๊อบครับผมขอร้องล่ะครับจ่ายเงินเดือนให้ผมเถอะครับผมไหว้แล้วครับคุณจ๊อบจ่ายให้ผมเถอะนะครับไหว้เหรอไหว้ไปเถอะไหว้ให้ตายกูก็ไม่จ่ายเราเข้าไปดูกันครับคุณจ๊อบนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณตาลครับที่นี่ฝุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดคุณตาลมาทำอะไรที่นี่ครับไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องช่างหัวฝุ่นมันผมถามว่าคุณกับลุงคนนี้มีเรื่องอะไรกันคือคุณเองหรือครับคือคุณตาลเจ้าของโครงการก่อสร้างที่นี่เอามือลุงออกไปหมดธุระของลุงแล้วอ่ะไปทำงานไปหยุดเดี๋ยวนี้คุณจ๊อบลุงครับ
กิดอะไรขึ้นครับคุณตาลครับผมถูกโกงเงินเดือนไปเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนผมมา3เดือนแล้วครับแล้วเงินนี้ผมต้องไปเลี้ยงดูครอบครัวและส่งลูกๆเรียนหนังสือด้วยนะครับเงินเดือนอะไรของลุงลุงอย่ามาพูดมั่วๆนะกลับไปทำงานไปไปคุณจ๊อบคุณปากของคุณเดี๋ยวนี้เลยนะลุงครับเราไปคุยกันทางโน้นดีกว่าครับหยุดอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตามผมมาเดี๋ยวผมกลับมาคุยกับคุณเองคุณตาลครับเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ผมมา3เดือนแล้วครับแล้วตอนนี้ลูกๆผมก็จะเปิดเทอมแล้วแต่ผมยังไม่มีเงินค่าเทอมให้ลูกๆเลยครับลุงพูดว่าเขาไม่ได้จ่ายให้ลุงกี่เดือนแล้วนะ3เดือนครับแล้วลุงทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับผมทำงานที่นี่ได้ปีกว่าแล้วครับก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาแล้วทำไม 2-3 เดือนนี้ถึงมีปัญหาล่ะครับผมไม่ทราบครับแต่ 2-3 เดือนนี้พวกเราทำงานอย่างเต็มที่นะครับแต่กลับไม่ได้เงินครับผมเข้าใจแล้วครับลุงรอผมตรงนี้สักครู่นะครับได้ครับคุณจ๊อบช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าเงินมันหายไปไหนหมดเงินนั้นผมอะไรคุณติดเงินพวกเขาเท่าไหร่680,000บาทครับเงินทุกบาททุกสตางค์ผมให้กันเงินสั่งจ่ายให้คุณหมดแล้วเงินพวกนั้นมันหายไปไหนคนงานก่อสร้างทำไมถึงไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้ง3เดือนคุณตอบผมมาเดี๋ยวนี้ว่าเงินมันหายไปไหนคือเงินผมรีบพูดมาผมเอาไปซื้อรถให้แฟนหมดแล้วครับคุณจ๊อบคุณเก่งมากเลยนะคนงานก่อสร้างเขาลำบากทำงานทุกวันกลับไม่ได้รับเงินเดือนสักบาทแต่คุณเอาเงินไปซื้อรถส่วนตัวให้แฟนคุณเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยผมพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าคอร์รัปชันรู้ไหมผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะใช้วิธีไหนแต่คนรีบไปหาเงินที่ติดพวกเขาไว้มาจ่ายคืนบริษัทเลยนะแล้วผมจะหาเงินเยอะแยะขนาดนั้นมาจากไหนครับคุณตาลคุณเอารถที่คุณซื้อให้แฟนคุณไปขายแล้วมาคืนบริษัทเลยนะผมจะไปรอคุณที่บริษัทไม่ต้องหรอกค่ะรถคันนั้นเนี่ยอยู่กับฉันเองเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเอาไปขายนะครับคุณคือฉันคือแฟนของเขาค่ะฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะฉันไม่รู้จริงๆว่าผู้ชายเฮงซวยคนนี้มันจะเอาเงินลูกจ้างมาซื้อรถให้ฉันอะถ้าฉันรู้ฉันคงไม่รับไปหรอกต่อจากนี้แกกับฉันไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกฉันไม่อยากได้คนช่วยอย่างแกมันเป็นผัวหรอกนะแล้วแกก็จำเอาไว้ด้วยนะว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกไม่งั้นศพไม่สวยแน่คุณคะเดี๋ยวฉันจะรีบเอารถไปขายแล้วรีบเอาเงินมาให้คุณนะคะครับขอบคุณครับ
คุณจ๊อบคุณไปหาเงินส่วนต่างมาด้วยนะผมคิดว่าลำพังแค่ขายรถเงินคงไม่พอผมจะไปรอคนที่ออฟฟิศนะโหลุงครับเขาติดค้างพวกคุณมาเท่าไหร่ครับของผมทั้งหมด 63,000 บาทครับแต่ของคนอื่นรวมกันแล้ว 680,000 บาทครับคุณลุงใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมจัดการเองน้องคนนี้เป็นเลขาผมเองชื่อคุณเตยคุณเตยเดี๋ยวคุณพาลุงท่านนี้ไปเบิกเงินเดือนที่คุณจอบติดไว้ทั้งหมดจ่ายคืนให้พวกเขานะแต่บอสคะเงินของบริษัทเราพอจ่ายแค่ค่าวัสดุของเดือนหน้านะคะเรื่องนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมหาวิธีเองคุณไปทำตามที่ผมบอกเถอะเข้าใจไหมคุณลุงครับเดี๋ยวคุณลุงตามคุณเตยไปเลยนะครับไปเบิกเงินเดือนของพวกคุณโอเคไหมครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอย่าให้สมองแก่ตามสิให้ขอโทษหมาเล่ร่อนยิ่งกว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมือผมไม่เคยตกผู้หญิงมาก่อนเลยผักจ้าผักผักสดๆจากสวนผักปลอดสารจ้าแม่หนูคนสวยจ้าแล้วผักสดๆปลอดสารจากสวนไหมจ้าลุงคะผักพวกนี้ขายยังไงล่ะคะผักกาดขาวโลละ10บาทผักกวางตุ้งกับผักบุ้งมัดละ5บาทจ้ะกาดขาวนี้ดูน่าอร่อยมากเลยอ่ะซื้อกลับไปสัก 2-3 หน่อยดีกว่าแม่หนูทำไมแม่หนูฉีกผักลุงแบบนี้ล่ะรู้ไหมกว่าลุงจะปลูกออกมาสวยขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยนะนี่ลุงถ้าลุงไม่ให้ฉันฉีกผักเน่าๆพวกนี้ทิ้งอ่ะแล้วฉันจะกินยังไงหรือว่าบ้านลุงเขากินผักเน่าๆแบบนี้ใช่นี่เพื่อนฉันหวังดีนะที่ช่วยลุงเอาไปลงไปเน่าๆเนี่ยออกนี่ลุงฉันเอา2หัวนี้ลุงช่างให้หน่อยแม่หนูแม่หนูฉีกผักลุงเละซะขนาดนี้คงไม่ต้องช่างแล้วล่ะลุงคิดแม่หนู10บาทก็พอได้ค่ะถ้างั้นสแกนจ่ายนะคะแม่หนูลุงแก่แล้วลุงไม่มีสแกนหรอกแม่หนูช่วยจ่ายเป็นเงินสดให้ลุงได้ไหมนี่ไอ้แก่ไม่มีเคียวโค้ดมานั่งขายทำไมตรงนี้นี่มันยุคสมัยไหนแล้วไม่มีใครเขาใช้เงินสดกันหรอกนี่ให้มันแก่แค่หน้าก็พออย่าให้สมองแก่ตามสิพาเมล่าพวกเราไปกันเถอะแม่หนูแม่หนูสองคนทำแบบนี้ไม่ได้นะกว่าลุงจะปลูกผักออกมาแบบนี้
มันลำบากมากเลยนะนี่ลุงไม่ดูสารรูปตัวเองเลยนะฉันไม่จ่ายให้ลุงตอนไหนลุงเองต่างหากที่ไม่เอาเคียวโค้ดให้ฉันสแกนอ่ะจะมีหน้ามาโทษคุณเขาอีกใช่ลุงกลับไปทำเคียวโค้ดมาก่อนนะมีเคียวโค้ดเมื่อไหร่พวกเราจะกลับมาจ่ายให้ แม่หนูลุงทำของแบบนั้นไม่เป็นจริงๆแม่หนูสงสารลุงเถอะเอางี้ลุงคิดแม่หนู5บาทก็พอลุงแม่หนูช่วยจ่ายเป็นเงินสดให้ลุงได้ไหมนี่ลุงจะไม่จบง่ายๆใช่ไหมลุงจะหาเรื่องกันให้ได้เลยใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะผักเนี่ยฉันไม่เอาแม่หนูทำไมต้องทำแบบนี้กับลุงด้วยลุงครับผักของลุงขายยังไงครับผักกาดขาวโลละ10บาทส่วนผักอย่างอื่นมัดละ5บาทครับผักพวกนี้ลุงปลูกเองเลยนะครับเป็นผักปลอกสารด้วยดีครับงั้นลุงใส่ถุงให้ผมมาเลยนะครับผมเหมาหมดเลยครับครับเดี๋ยวลุงใส่ถุงให้นะครับพ่อหนุ่มแต่มีผักบางส่วนที่เสียนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับลุงลุงใส่ถุงให้พวกผมหมดเลยนะครับพวกผมเหมาหมดเลยผักที่มันดีพวกผมเก็บไว้กินเองส่วนที่มันเน่าเดี๋ยวผมเอาไปให้หมามันกินเองกินเองกินเองว่าใครแกพูดแบบเนี้ยหมายความว่าไงผมว่าใครงั้นเหรอผมก็ว่าพวกคุณ2คนไงคุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอลุงเขาต้องลำบากคนผักมานั่งขายคุณไม่จ่ายเงินเขาไม่พอยังเตะทำลายผักของลุงเขาเสียอีกคุณทำแบบเนี้ยคุณยังมีสำนึกของความเป็นคนอยู่ไหมฉันจะทำอะไรแล้วพวกแกมาเสือกอะไรด้วยใส่วัวไปให้แกเลยไปเรื่องวันเนี้ยผมไม่ยุ่งก็คงไม่ได้แล้วพวกคุณ2คนรีบขอโทษลุงเขาเดี๋ยวนี้จะให้พวกฉันขอโทษลุงจนปันนอกแบบนี้ฝันไปเถอะใช่เพื่อนพาเมล่าสุดสวยของฉันพูดถูกจะให้พวกเราขอโทษลุงบ้านนอกจนๆแบบนี้เนี่ยนะฉันไม่ยอมให้ขอโทษหมาเล่ร่อนดีสักกว่ายาวอีกไหมผมจะบอกอะไรให้นะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมือผมไม่เคยตบผู้หญิงมาก่อนเลยแต่มาวันนี้มาเจอคนอย่างพวกคุณสองคนเนี่ยมือผมมันสั่นไม่ฟังการสั่งการของสมองผมเลยโคตรเซ็งเลยว่ะผมขอเตือนพวกคุณไว้นะอาชีพการงานมันวัดค่าของคนไม่ได้หรอกมีแต่นิสัยและสันดานเท่านั้นที่จะตีค่าของคนคนนั้นสันดานแบบพวกคุณมีสิทธิ์อะไรไปพูดจาดูถูกลุงเขา
รีบขอโทษลุงเขาเดี๋ยวนี้นี่พวกแกสองคนร่วมหัวกันรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราสองคนงั้นเหรอแถมยังจะให้พวกเราขอโทษลุงแก่ๆบ้านนอกนี่อีกพวกเราไม่ยอมยังไงพวกเราก็ไม่ยอมเด็ดเด็ดขาดได้ไม่ขอโทษก็ได้แต่พวกคุณสองคนคิดดีๆนะคนที่เขาเดินไปเดินมาและคนที่เขาดูคลิปนี้อยู่อ่ะเขาจ้องพวกได้ถ้าวันนี้มีคนใดคนหนึ่งออกมาพูดหรือว่าเหม็นใต้คลิปเนี้ยพวกฉันจะยอมคุกเข่าแล้วก็ขอโทษลูกแต่ถ้าไม่มีใครออกมาพูดหรือเข้าข้างไอ้แก่นี่ฉันจะฟ้องพวกคุณคนละ 50,000 บาทโทษหาที่ตบหน้าพวกฉันได้วันนี้ผมจะแสดงให้คุณดูเองว่าจะมีคนยืนอยู่ข้างเราหรือเปล่าได้ฉันจะคอยว่าจะมีใครเข้าข้างพวกแกบ้างไปเตยกลับผู้ชายแรงๆเยอะจังเจ็บอันเอาของพี่ออกมาทำไมอ่ะก็เงินแกหมดละจะเก็บไว้ทำไมอ่ะแกมันหมดประโยชน์ละความหมายคือถ้าผมเงินหมดคุณแม่ก็จะให้อันเลิกกับผมเลยหรอครับนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะคุณคบกับพี่ชายของฉันเพราะเงินเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นก็พี่ก๊อฟเขาหายไปเองและอีกอย่างเขาเล่นไม่กลับบ้านตั้งหลายวันอะไรอินเหล็กเนี่ยยกไปด้วยนะพวกเรายกไม่ไหวแล้วพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่พี่ชายของฉันออกจากบ้านก็บ้านหลังเนี้ยเป็นชื่อของลูกสาวฉันในเมื่อลูกสาวฉันหมดรักพี่ชายไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่อย่างนั้นเหรอครับแต่ค่าใช้จ่ายในบ้านหลังนี้ผมเป็นคนจ่ายคนเดียวนะครับในจะค่ากินค่าเสื้อผ้าค่ารถเงินทุกบาททุกสตางค์ล้วนมาจากผมทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนข้างบ้านนะคะอีกหน่อยคุณลูกค้ามีลูกเนี่ยก็สามารถทำเป็นส่วนสนุกให้ลูกได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากแล้วช่วงหลังบ่ายโมงเนี่ยลมลื่นมากเลยนะคะเหมาะแก่การปิกนิกกับเด็กๆมากเลยค่ะค่ะเชิญชมได้เลยนะคะค่ะตรงนี้เป็นลานจอดรถใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาจะมีช่างมาตัดหญ้าให้ด้วยไหมคะมีแน่นอนสิคะคือช่วงนี้หน้าฝนเนาะสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มได้ใช่ไหมได้ค่ะคุณลูกค้าเชิญเลยค่ะโซนนี้เป็นห้องรับแขกนะคะทางบ้านของเราเนี่ยเราได้ตกแต่งจากสถาปนิกชื่อดังเลยนะคะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยเราใช้เป็นของพรีเมียมถ้าคุณลูกค้าสนใจซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยทางเราจะแถมแอร์ให้3เครื่องเลยนะคะพี่ก๊อฟหนูมีความฝันอยากจะได้บ้านหลังใหญ่แล้วก็ส่วนข้างบ้านแบบนี้ตั้งนานแล้วค่ะและอีกอย่างแถวนี้ก็ใกล้เทียมกับพี่ก๊อฟด้วยนะคะหนูว่าเหมาะกับพี่ก๊อฟมากเลยค่ะอันคิดว่าไงชอบไหมชอบค่ะชอบมากเลยค่ะยิ่งถ้าได้อยู่กับพี่ก๊อฟเนี่ยยิ่งชอบเลยถ้างั้นผมตกลงซื้อบ้านหลังนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมรบกวนคุณใส่ชื่อกรรมสิทธิ์เป็นชื่อน้องเขาผมอยากให้น้องเขามีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอะครับได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะหากคุณผู้ชายต้องการให้น้องเขาเป็นคนถือกรรมสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวทางเราจัดการให้ค่ะฝากด้วยนะครับยินดีค่ะเป็นไงอันชอบไหมชอบมากเลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะวันนี้ก๊อฟซื้อของให้แม่เยอะมากๆเลย
นูอาเนี่ยก็เข้าใจหาลูกเขยให้แม่นะถูกใจแม่มากเลยสายเปย์แบบนี้ โหแม่คะก็หนูบอกแล้วไงคะว่าพี่ก๊อฟเนี่ยหล่อไม่พอแถมใจดีนะคะแม่หายากมากเลยนะคะผู้ชายแบบเนี้ยแม่ครับผมรักอันผมก็ต้องรักแม่อันด้วยสิครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมต้องทำอยู่แล้วครับป้าลูกเราเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะแม่ครับนี่แสนสุดท้ายแล้วนะครับแม่ถ้าแม่ยังเอาเงินไปแทงบอลอีกผมไม่มีให้แล้วนะครับแม่ก็อยากเลิกแล้วไม่อยากเล่นแล้วแต่พ่อแม่กดต่ำแม่คิดว่ามันจะมีมันก็ยิงอีกแล้วแม่ก็เลยกดต่ำลงไปอีกรอบนึงมันก็ยิงอีกแล้วผ่านไปไม่ถึง2นาทีมันก็ยิงอีกแล้วลูกแม่ครับผมเตือนคุณบอกแม่แล้วไงครับว่าการพนันมันไม่ทำให้ใครรวยขึ้นพี่ก๊อฟถือว่าช่วยหนูเถอะนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ช่วยแม่เนี่ยแล้วแม่จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายหนี้เขาล่ะหนูก็มีแม่คนเดียวถ้าเกิดว่าแม่หนูเป็นอะไรขึ้นมาแล้วหนูจะอยู่ยังไงอะพี่แม่เกมนี้สนุกมากเลยนะคะอันโทรเรียกพี่มาทำไมแล้วทำไมไม่ไปเรียนไม่อ่ะหนูไม่อยากไปอันเรียนมา5ปีแล้วนะทำไมไม่จบสักทีจะเรียนไปทำไมเรียนไปก็ปวดหัวหาผัวรวยๆดีกว่าแม่ครับถ้าแม่มีความคิดแบบนี้ผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับแม่สอนอันแบบนี้ได้ไงอ่ะเอ้าทำไมอ่ะอันเขากับเธอเขาก็อยู่สุขสบายดีนี่พี่ก๊อฟเดี๋ยวจ่ายเงินค่าอาหารให้หนูด้วยนะหนูกับแม่อิ่มละสรุปเรื่องพี่มาจ่ายเงินใช่ไม่งั้นจะเรียกเธอมาทำไมล่ะแม่ค่ะอิ่มมากขอบคุณมากนะคะพี่หลงที่ซื้อของให้หนูเยอะแยะไปหมดเลยไว้แป๊บนึงนะคะว่าไงคะอ๋อค่ะวันนี้กลับดึกหน่อยนะพอดีมีธุระค่ะไปกันเถอะค่ะหนูอันค่ะต่อไปถ้าหนูอันอยากได้อะไรเนี่ยบอกพี่ได้เลยนะพี่ให้หนูได้ทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะพี่หลงผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมอันถึงมีนิสัยแบบนี้ก็เพราะว่ามีแม่แบบคุณไงล่ะเนี่ยแกพูดจาอะไรระวังปากไปบ้างนะให้มันรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่งั้นเหรอครับเป็นแม่แท้ๆแต่ยังไม่มีปัญญาส่งเสียลูกเรียนเลยแต่กลับไปมีเงินเล่นพนันซะงั้นผมน่าสงสัยจริงเลยนะครับในเมื่อคุณทำให้คนคนนึงเกิดมาได้แต่ทำไมไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนลูกให้มันดีๆล่ะครับจะได้ไม่ต้องมาขายลูกกินแบบนี้ไงพี่ก๊อฟหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่จะด่าจะว่าอะไรฉันก็ได้แต่พี่มาว่าแม่ฉันไม่ได้ได้สิคนอย่างคุณไม่มีวันเจริญหรอกถ้ายังทำตัวเป็นปิงอยู่แบบเนี้ยใช่เมื่อก่อนผมอาจจะให้คุณด้วยความเสน่หาแต่คุณก็รู้ว่าผมรักคุณจริงและก็หวังดีอยากให้คุณได้มีอนาคตที่ดีแต่คุณกลับไม่สนใจเลยสักนิดเพราะคนอย่างคุณมันดีแต่กับผู้ชายกินและอีกอย่างนึง
คุณบอกว่าลูกสาวคุณหมดรักผมมันไม่ใช่หรอกแต่เป็นเพราะว่าผมหมดเงินต่างหากส่วนเรื่องบ้านหลังนี้เนี่ยฉันว่าคุณสองคนกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่ที่จริงแล้วเนี่ยพี่ก๊อฟเขาไม่ได้ใส่ชื่อของคุณลงในชื่อบ้านหลังนี้หรอกเอกสารที่คุณเซ็นเนี่ยมันเป็นของปองนี่ต่างหากของจริงเพราะว่าฉันรู้ไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสองคนก็ต้องทำแบบนี้กับพี่ชายของฉันฉันว่าพวกคุณสองคนรีบไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ดีกว่านะคะก่อนที่ฉันจะทนไม่ไหวแล้วโทรแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกเชิญค่ะอุ้ยลูกโง่เอ้ยเชิญค่ะไปไป